สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะดูตามชาที่อาจารย์วางไว้นะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะรายปากคุมเนื้อหาจากวันที่1มกราคมถึง15มกราคมปีพ.ศ.2563ปีใหม่แล้วนะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะสับไพ่เป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงความรักให้กับชาวพิจิกก่อนว่าตอนนี้ชาวพิจิกเป็นยังไงนะคะความคิดความรู้สึกสถานการณ์ความรักของคุณพิจิกค่ะเราเปิดดวงชาวพิจิกก่อนนะคนพิจิกได้ไพ่9ดาบเลยค่ะขึ้นมาเป็นไพ่เสียใจทุกใจเลยอ่ะ1ดาบมีความเข้มแข็งขึ้นมาละแฮงแมน6ดาบราชาไม้3ดาบโอเคค่ะดูหลังไพ่นะ1ไม้เท้าค่ะนะคะไม้เลข1ขึ้นน่ะ1ดาบ1ไม้เท้าเนี่ยอาจารย์มองชาวพิจิกกำลังจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแล้วล่ะนะความเจ็บปวดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังเนี่ยไพ่เดอะแฮงแมนคือการยืดเยื้อนะภาวะที่มันทุกข์ทรมานมานานและกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยนอนก็ยังเหมือนหน้าเขาลอยมาอยู่เนี่ยนะนะตอนนี้เราพยายามที่จะต้องสลัดพันธนาการที่มันผูกมัดเราอยู่เนี่ยที่เราเจ็บปวดอยู่เนี่ยไอ้สามดาบเนี่ยปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเนี่ยนะกับคนคนนี้ที่เขาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าเลิกก็ไม่เลิกนะเหมือนเขาเรียกว่าตัดกันไม่ขาดนะ6ดาบไปมามาอยู่งั้นอ่ะแต่ก็ไม่มีสถานะที่ชัดเจนให้กับชาวพิจิกได้เลยนะคะพอหมายเลข1ดาบขึ้นมาเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะ1ไม้เท้าอยู่ที่หลังไพ่เนี่ยคือการที่จะมูฟละที่จะเปิดชีวิตตัวเองกับสิ่งใหม่ๆอาจจะมีคนใหม่เข้ามาชาวพิจิกก็พร้อมจะเปิดใจนะอาจารย์มองว่าไม่อยากไปอยู่ในสถานะที่ไม่มีตัวตนเหมือนตัวเองไม่มีคุณค่านะฮะอาจารย์มองชาวพิจิกจะเข้มแข็งแล้วนะในปักเนี้ยนะคะนี่คือคนพิจิกความคิดความรู้สึกอยู่ทีนี้เราไปดูฝ่ายคนรักของคนพิจิกด้วยเนี่ยชาวพิจิกจะตัดสินใจแล้วเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขาจะทำยังไงโอเคเรามาถอดใจเขาเลยเขาจะคิดยังไงเขาคิดยังไงอยู่เขาจะทำยังไงเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้เขามีไพ่7เหรียญขึ้นมาไพ่9ถ้วยไพ่เดอะวิลไพ่ราชาเหรียญไพ่8ถ้วยไพ่เดอะสตาร์หลังไพ่นะเป็นไพ่10ถ้วยนะฮะอาจารย์มองถามว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะคือเมื่อกี้ที่อาจารย์อ่านพิจิกเนี่ยมันแปลได้2ประเด็นนะถ้าพิจิกเป็นคนที่มาคนแรกแล้วคนละปันใจไปให้คนอื่นเนี่ยอาจารย์มองชาวพิจิกมีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นแล้วเริ่มต้นกันใหม่ที่ไพ่7เหรียญแล้วก็เดอะวิลนะคะอาจารย์มองคนคนนี้เขาเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาอยากกลับมารักครอบครัวหรือรักคนเก่ารักคนที่ดูกันมานานคบกันมานานจะเป็นครอบครัวหรือไม่เป็นก็แล้วแต่คือเป็นคนแรกของเขาแหละเป็นคนอาจจะไม่ใช่คนแรกก็ได้เนาะคนเราเนาะอาจจะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้แล้วมีความผูกพันกันมากๆนะคะอาจารย์มองคนคนนี้เขาจะตัดสินใจกลับไปรีเทิร์นดูหลังไพ่เนี่ยกลับไปรีเทิร์นกับสิ่งที่เขาเคยมีความสุขโดยเฉพาะถ้าใครเป็นครอบครัวกันเนี่ยจะมีผลดีอย่างมากถ้าพี่จิกเป็นคนที่มาคนแรกอ่ะจะส่งผลดีมากเลยนะคะแต่ถ้าชาวพี่จิกบางท่านที่เป็นคนมาทีหลังอาจารย์จะเสียใจด้วยเลยเพราะเขาไม่ได้จะกลับไปนะคะไพ่
แปดถ้วยกับเดอะสตาร์กลายเป็นว่าเขาจะเดินหันหลังจากไปแล้วนะฮะสตาร์จะกลายเป็นเหมือนการขวนคว้าที่ไม่ประสบความสำเร็จของคนพิจิกที่เข้ามาทีหลังนะเหมือนอาจจะบอบช้ำแต่อาจารย์บอกแล้วว่าชาวพิจิกจะเข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าชาวพิจิกจะเป็นคนที่มาก่อนหรือมาทีหลังก็เหมือนจะเข้มแข็งแล้วถ้าคนนี้เขาไม่มีความเด็ดขาดให้แต่พอมาถอดใจเขามันก็จะดีในแง่ของคนมาก่อนนะคะเพราะว่าไพ่หลังไพ่เป็นไพ่สิบถ้วยแล้วมีไพ่เดอะวิวนะคะโอเคเรามาสรุปความสัมพันธ์ต้องมองหลายๆด้านนะคะคนที่เข้ามาฟังว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบคุณมาคนแรกเป็นคนแรกของเขาไหมเป็นคนที่คบหากันมานานหรือคุณเข้ามาทีหลังแล้วมารู้ทีหลังมีหลายคนนะคะที่ยังดูดวงกับอาจารย์คือเราไม่รู้ว่าเขามีพันธะอยู่เขาบอกเขาเลิกกันแล้วโน่นนี่นั่นด้วยความรักอ่ะก็เชื่อไปแล้วไงคะแต่แล้วกลายเป็นว่าเขาก็ยังเนี่ยเหมือนในไพ่เนี่ยก็ยังคาราคาซังกับสิ่งเดิมๆเขาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาทีหลังจะเสียเปรียบทันทีนะคะก็จะเจ็บปวดแบบนี้นะคะแต่ถ้าคนที่มาก่อนเนี่ยก็ยังให้ผลดีอยู่นะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นโอเคเรามาดูไพ่จะสรุปความสัมพันธ์ของพิจิกกับคนรักว่ายังไงนะคะไพ่ Prince of Chariot อัศวินถ้วยโทษทีอาจารย์ขานผิดอัศวินดาบโทษทีนะคะสี่ไม้สี่ดาบ Prince of Pentacles Princess of Pentacles แล้วก็ใบสุดท้ายเจ็ดดาบหลังไพ่นะคะทำไมคุณเธอยังวกกลับไปกลับมาตัดสินใจไม่เด็ดขาดน่ะสรุปความสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์มองยังยืดเยื้อโอ้จะทำยังไงดีไพ่ใบนี้นะคะเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นพิจิกคนมาทีหลังนะอันนี้คือการรอคอยนะอันนี้คือคนที่มาคนแรกเห็นไหมก็ยังมีความสุขคือเขาไม่ตัดสินใจเลือกข้างใดข้างหนึ่งที่เด็ดขาดนะเป็นอย่างนี้ก็มีทั้งคนมาก่อนแล้วก็คนมาทีหลังยังอยู่ในชีวิตของคนรักพิจิกนะคะไพ่อัศวินดาบแปลว่าเหมือนเขาจะตัดสินใจจะยุติใช่ไหมคะมองสี่ดาบเนี่ยคือนิ่งไปแล้วแต่แล้วเห็นไหมไพ่สองใบเนี่ยมันเป็นตัวแปร Princess of Pentacles แปลว่าการส่งข่าวสารอดคิดถึงยังเป็นลักซ้อนเหมือนเดิมเห็นไหมคะภาพผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนซบอกผู้ชายแต่ผู้ชายก็ตามองผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยไพ่ใบนี้มันเป็นตัวแปรที่ทำให้รู้ว่าความรักอยากซ้อนต่อไปเห็นไหมคะเนี่ยยังเป็นการกลับไปรีเทิร์นกับอีกคนแล้วก็เหมือนที่อาจารย์แปลไปอ่ะกลับไปเลือกคนเก่าแต่ก็ย้อนกลับไปหาคนที่มาทีหลังอยู่ดีสรุปแล้วตัดสินใจไม่เด็ดขาดปิดไม่ได้เพราะนั่นอยู่ที่ชาวพิจิกละที่อาจารย์มองอ่ะคุณจะตัดสินใจถ้าเขาเคลียร์ไม่ได้เพราะเขาเคลียร์ไม่ได้จริงเขาเหมือนเขาเรียกว่ากลับไปกลับมาการตัดสินใจที่ไม่ชัดเจนไม่เด็ดขาดนะคะเหมือนเขาเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องจับปลาสองมือยังไงก็ยังงั้นอยู่เลยนะคะนี่คือคนรักของคนพิจิกนะคะโอเคเรามาดูคนโสดบ้างคนโสดจะได้ข่าวดีเจอใครใหม่ๆไหมคนโสดได้ไพ่เจ้าชายดาบสามไม้เท้าราชินีดาบสิบเหรียญสองเหรียญสี่ถ้วยขอดูหลังไพ่นิดนึงนะคะไพ่ไม่เสริมเท่าไหร่เลยสิบไม้โอเคค่ะถ้าอย่างนี้อาจารย์มองคนโสดก็ยังโสดต่อไปนะคะหนึ่งอยากเริ่มต้นคุยกับใครเหมือนกันคำว่าเจ้าชายดาบเพจออฟสอดนะคะคืออยากเริ่มต้นคุยอยากเหมือนกับมองหาโอกาสเห็นไหมมองเรือที่อยู่ในทะเลนะคะอยากมีใครที่เข้าใจอยาก
อยากมีคู่อยากมีใครที่แบบมาดูแลเหมือนกันน่ะนะคะแต่ราชินีดาบก็คือค่อนข้างจะเลือกเยอะเพราะว่าอาจจะผิดหวังมาเยอะแล้วนะคะเห็นไหมคะมีคนมายื่นโอกาสให้ยื่นถ้วยให้แต่ก็ยังนั่งนิ่งๆเพราะว่าลังเลในการตัดสินใจนะคะไพ่สองเหรียญก็คุยได้นะแต่ไม่ตัดสินใจเลือกใครเพราะบาดแผลเก่าๆสิบไม่เท้าทำให้เป็นคนที่ค่อนข้างปิดกั้นตัวเองนะคะอาจารย์มองปิดกั้นตัวเองแต่ก็ไม่ได้ 100% เปิดแง้มๆนิดนึงแต่เลือกเยอะเพราะว่าก็ดีแหละค่ะจะได้ไม่ต้องมาผิดพลาดบ่อยๆในเรื่องของความรักต้องเขาเรียกว่าต้องดูให้แน่ใจดีกว่าเป็นการคิดถูกแล้วนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าภายใน15วันที่จะเกิดขึ้นที่อาจารย์กำหนดไว้เนี่ยมีใครเข้ามาแล้วเป็นคู่รักไม่เห็นนะคะอาจจะแค่มีคนเข้ามาคุยก็คุยแต่ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรเพราะอาจจะไม่ถูกสเปคไม่ได้ดั่งใจอยู่ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะอาจารย์แปลประมาณนี้โอเคมาดูไพ่คำแนะนำจาก Oracle คำแนะนำนะคะไพ่เขาบอกว่าอะไรที่มันสิ้นสุดไปแล้วการเดินจากความรักที่เราทุ่มเทไปเยอะเราก็จะเสียใจเยอะเหมือนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนเรานะมันมีวันที่จะพัดพากกันได้เหมือนไพ่ใบนี้มันไม่มีอะไรที่จะมั่นคงถาวรเนาะไพ่ใบนี้เขาบอกให้ดูแลตัวเราเองนะคะเห็นไหมคนนี้เขาวัดความดันเพื่อเช็คสภาพร่างกายเขาความดันปกติไหมโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นดีที่สุดไพ่เขาจะแนะนำว่าให้รักตัวเองให้ดูแลตัวเองนะคะจะรักใครก็อย่าทุ่มเทพอเราทุ่มเทเห็นไหมคะนั่งเศร้าจมปักอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเรารักเขามากกว่ารักตัวเองพอเจอปัญหาที่สักวันมันเกิดการที่จะต้องเขาเรียกว่าเทกันไปจากกันไปมันก็จะเศร้าอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้มแข็งพร้อมที่จะอยู่คนเดียวได้หรือไม่มีเขาเราก็อยู่ได้คือรักตัวเองและดูแลตัวเองนะคะไพ่เขาจะบอกอย่างนี้นะนี่คือคำแนะนำจากไพ่นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามด้วยถ้าใครยังไม่ได้ติดตามแม่หมอขอกำลังใจนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ